เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยมีเงินอะไรเข้าบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเดือนกรกฎาคม2563นะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเงินทั้งหมด8เด้งด้วยกันเราลองมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับเงินที่เริ่มแจกมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม63นะครับ1ก็คือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ200ถึง300บาทต่อเดือนตรงนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผู้ที่ได้รับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับ2ค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะจะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าและ BTS 500บาทรถบขส500บาทและรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผู้ที่ได้รับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับต่อมา3เป็นวงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนก็หมายถึงว่า3เดือนใช้ได้1ครั้งนะครับโดยการนำบัตรเนี่ยไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการแล้วก็ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผู้ที่จะได้รับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับต่อมาเริ่มแจกวันที่15กรกฎาคม63นะครับก็คือผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนจะได้รับเงิน50ถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับรายได้0ถึง 30,000 บาทต่อปีเนี่ยจะได้รับช่วยเหลือเดือนละ100รายได้ตั้งแต่ 31,000 ไปจนถึง 100,000 บาทจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทนะครับต่อมารายการที่5ก็คือการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ผู้ที่จะได้รับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100จะได้คืน 5% เงินจะเข้าบัตรในเดือนถัดไป5บาทนะครับถ้าใช้ 1,000 ได้50บาทถ้าใช้ 10,000 ได้500บาทนะครับตรงนี้เขาจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money โดยสามารถนำบัตรเนี่ยไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับหรือใช้รูดซื้อสินค้าบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ได้นะครับต่อมาเริ่มแจกตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม63เป็นต้นไปนะครับรายการที่6ค่าน้ำ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนคนที่ได้รับก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม62ถึงกันยายน2563รวมระยะเวลา11เดือนนะครับต่อมารายการที่7ค่าไฟฟ้า230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนคนที่ได้รับก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม62ถึงกันยายน63ระยะเวลา11เดือนนะครับต่อมาเงินอีกตัวหนึ่งนะครับล่าสุดเลยเป็นเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัตินะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่มีกำหนดนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมได้แจ้งล่าสุดนะครับว่าเข้าไม่เกินวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับโดยจะจ่ายรวดเดียวเลย 3,000 บาทนะครับก็คือรายการที่8เนี่ยเงินเยียวยาโควิด-19 3,000 บาทนะครับผู้ที่จะได้รับก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 1.2 ล้านคนโดยจะได้รับเงินโอนให้ครั้งเดียวซึ่งจะประกาศวันรับเงินให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือเงินต่างๆนะครับที่เขาจะช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ